สวัสดีครับพระหมายเลข171ครับในการประกวดพิมพ์พระมาตรฐานครับพระนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยกำแพงเพชรนะครับนี่ทะลุซุ้มแบบผ้าซุ้มชัดเจนครับอกพายแต่ว่าผอมมีร่องสังคติบริเวณนี้เป็นแข้งสันเนื้อนูนที่มาชัดนะครับฐานเขียนนะครับเกือบจะตรงอันนี้เชิดและเฉียงลงนะครับเนี่ยถูกต้องกรอบกระจกนะครับสัดส่วนก็ได้เลโชลงมาลึกนะครับเวลาดูผิวพระนะครับผิวพระเนี่ยนะครับก็จะออกเหลืองนะครับออกเหลืองแบบงาช้างเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าเหลืองงาช้างนะครับด้านหลังครับมีรอยผิวสังขยารอยหนอนด้นอะไรเยอะไปหมดแล้วเนี่ยมันรอยหนอนด้นนะครับด้านข้างปริแตกเป็นธรรมชาติหลายคนชอบพระลักษณะนี้ครับน่าจะเห็นได้ว่าผิวของพระเนี่ยครับเห็นไหมตอนนี้เหลืองนะครับแต่เป็นลักษณะเหมือนมวลนะครับผงเกสรต่างๆบางๆแล้วนี่เป็นรอยเขียวย่นนะครับและด้านข้างเนี่ยเราจะพบรอยเขียวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าพิมพ์พระเนี่ยชัดมากนะครับร่องสังคตินะครับแล้วก็เวนี้ชายจีวรนะแข้งสันชัดเจนนะมวลสารเห็นอยู่นะครับมีลักษณะของผลึกที่เป็นแคลไซต์อยู่นะเป็นประกายมันวาววันนี้เชิดขึ้นแล้วลงนะนี่เป็นผงตะไบทองนะครับก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับทั้งซุ้มทั้งอะไรเนี่ยพระนะครับเราเห็นได้ว่าสีเนี่ยที่ผมบอกครับก็คือลักษณะที่มีความขาวมีมันวาวมีสีที่เข้มนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับเราพบลักษณะของกรอบเส้นได้นะครับมีการเชื่อมโยงกันท่านพระเนี่ยเป็นพระลักษณะพระยุคปลายนะเห็นกรอบเล็กๆเนี่ยเป็นเส้นขึ้นมานะครับก็มีความสวยงามมากครับอย่าลืมโหวตให้นะครับใครที่ชอบครับ